สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชอนชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ทุกคนกวางสาวก็จะมาพรารีวิวกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe Channel เก็บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องความสวยความงามนะคะเก็บเชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยก็ต้องสู้ตายกันสุดฤทธิ์เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งนั่นแหละค่ะเก็บรู้ดีนะคะว่าถ้าพูดถึงเรื่องความสวยความงามแล้วเนี่ยเครื่องสำอางกระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนแต่นะคะวันนี้นะคะแก็บก็จะมาพูดในอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องการบริโภคการซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นอะไรที่แยกออกจากกันไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะคะต้องบอกว่าเราต้องยอมรับนะคะว่าสินค้าทุกชิ้นที่เราซื้อมาในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิปสติกเครื่องสำอางกระเป๋าเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยล้วนมีส่วนผสมของพลาสติกนะคะอยู่ในนั้นเสมอนะทุกคนอย่างเครื่องสำอางเนี่ยพวกปลอกลิปสติกหรือตลับแป้งต่างๆเนี่ยก็ล้วนทำจากพลาสติกทั้งนั้นหรือจะเป็นพวกกระเป๋าถือเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยเขาก็มีส่วนผสมของพลาสติกแล้วมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังไงซึ่งต้องบอกว่าวัสดุที่เป็นพลาสติกเหล่านี้ค่ะเขาสามารถย่อยสลายได้ยากมากๆนะคะหรือที่ฝรั่งเขาชอบพูดกันว่าเขาดีไซน์มาสำหรับ forever ค่ะทุกคนก็คือถูกออกแบบมาให้อยู่ตลอดไปนะคะหรือการเสื่อมสลายเนี่ยเป็นไปอย่างช้ามากๆซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาก็สร้างมลพิษแล้วก็ผลเสียให้กับสิ่งแวดล้อมบนโลกของเราเยอะมากค่ะทุกคนอย่างสมัยตอนที่แกเรียนอยู่ที่อังกฤษนะคะเขาก็จะมีตัวสารคดีตัวหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะแบบเหมือนนักข่าวเขาอะค่ะเขาไปซื้อปลามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนแล้วก็มันแล่เนื้อออกมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่องเข้าไปในกล้องจุลทรรศน์เขาพบว่ามีสารปนเปื้อนแล้วก็พวกเม็ดพลาสติกอยู่ในเนื้อปลาค่ะทุกคนนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกขยะต่างๆที่เราใช้เนี่ยนะคะพอเขาลงไปในแหล่งน้ำแล้วออกสู่ทะเลปุ๊บเนี่ยเม็ดพลาสติกมันก็เกิดการแตกตัวนะคะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยก็ได้รับตัวสารปนเปื้อนเหล่านี้เข้าไปในร่างกายนะคะซึ่งพอเราจับสัตว์ทะเลเหล่านี้ขึ้นมากินนะคะเราก็ได้รับสารปนเปื้อนเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายนั่นเองค่ะทุกคนจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทุกคนแก็บก็จะมาแนะนำนะคะกับกระเป๋าใบหนึ่งทุกคนที่เขามีคอนเซปต์และขบวนการคิดที่ดีมากๆแล้วเฮ้ยตอนที่เราแบบเสิร์ชเจอเรารู้สึกว่าเราสนใจในโปรดักต์ตัวนี้มากๆเราก็เลยแบบซื้อมาด้วยแนวคิดของเขาเลยแล้วก็เลยแบบเอามารีวิวนั่นก็คือนี่เลยค่ะกระเป๋ารองชอมเลพิยาร์ดนะคะรุ่นกรีนนั่นเองค่ะทุกคนต้องบอกว่าถ้าพูดถึงกระเป๋ารองชอมนะคะรุ่นเลพิยาร์ดเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเชื่อว่าสาวๆส่วนใหญ่เกิน 90% รู้จักอยู่แล้วนะคะเขาจะเป็นกระเป๋าผ้าไนลอนนะคะหรือกระเป๋าผ้าใบที่เราชอบพูดกันซึ่งถ้าพูดถึงกระเป๋ารองชอมเลพิยาร์ดนะคะแก๊ปก็เชื่อว่าสาวๆหลายคนก็ต้องทราบกันดีนะคะว่าเขาเป็นกระเป๋าผ้าใบที่โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะคะในเรื่องของน้ำหนักเบาพับเก็บได้แล้วก็จุของได้มากนะคะซึ่งรุ่นเลพิยาร์ดเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบฮิตมากๆสาวๆฮอตกันมากๆรู้จักกันมากๆแต่ว่าตัวนี้เขาพิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นกระเป๋าลองชอมเลพิยาร์ดรุ่นกรีนค่ะทุกคนเอ๊ะแล้วรุ่นกรีนนี่มันยังไงล่ะคะมันดียังไงล่ะคะมาค่ะวันนี้แกจะรีวิวให้ฟังกระเป๋ารุ่นนี้นะคะคอนเซปต์คร่าวๆเลยนะคะก็คือเขานำวัสดุพลาสติกที่เราใช้แล้วนะคะกลับมารีไซเคิลนะคะแล้วก็ผลิตเป็นกระเป๋าให้เราใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนเห็นไหมคะเพื่อนๆแทนที่ขยะพลาสติกต่างๆนะคะที่เราใช้แล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ตามแหล่งน้ำหรือจะไปสร้างปัญหามลพิษที่ไหนนะคะเขาถูกนำกลับมานะคะรีไซเคิลแล้วก็ทำกลับมาเป็นกระเป๋าให้เราใช้งานต่อมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าลองชมเลพิยาร์ดกรีนรุ่นนี้นะคะเขาทำจากผ้าใบโพลีเอไมด์ค่ะหรือว่าไนลอนนั่นเองทุกคนแล้วเขาเป็นไนลอนรีไซเคิลนะคะรีไซเคิลมาจากอะไรบ้างพวกอวนจับปลาพรมแล้วก็ถุงน่องไนลอนต่างๆนะคะเอากลับมาทำเป็นเส้นได้แล้วทำเป็นกระเป๋าให้เราขึ้นมาใช้ใหม่ค่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะเขามีการใช้หนังสัตว์นะคะหนังวัวรัสเซียจากอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กระดุมและวัสดุต่างๆเนี่ยคิดอย่างพิถีพิถันมาจากวัสดุรีไซเคิลนะคะด้านในก็จะใส่ของได้เยอะเหมือนเดิมตามแบบฉบับของเลพิยาร์ดเลยค่ะทุกคน
แล้วแกจะบอกว่ากระเป๋ารุ่นนี้นะคะด้วยความที่เนื้อผ้าเขาดีไซน์มานะคะให้มีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกว่าจากการจับและใช้งานของแกมาสักพักนึงแล้วนะคะแกก็บอกเลยว่าตัวเนื้อผ้าของเขาเนี่ยแกจะรู้สึกแข็งแรงกว่าลองชอมเลอพิยาร์ดรุ่นปกติจริงๆนะคะโดยผิวสัมผัสเนี่ยแกมีความรู้สึกว่าเหมือนผ้าเขาค่อนข้างจะดูหนาแล้วก็ทนทานกว่านิดนึงนะคะทุกคนสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe Channel ของแกด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายLucky, lucky, lucky me. Oh, oh, oh. Lucky, lucky.